นี่นายเป็นคนจัดเองเหรอพระเจ้าค่ะแต่ว่ากระหม่อมทำตามที่เจซีบอกอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ก็พยายามทำให้ใกล้เคียงที่สุดพระเจ้าค่ะนี่ก็เลยเวลาเสวยมานานแล้วเชิญพระองค์เสวยดีกว่าขออนุญาตพระเจ้าค่ะอาหารของนายล่ะกระหม่อมไม่หิวพระเจ้าค่ะไม่หิวเราไม่เชื่อนายเหนือยิ่งกว่าเรานายก็ต้องหิวกว่าเราไม่เป็นไรพระเจ้าค่ะพระองค์เสวยเลยนี่คือคำสั่งนั่งลงแล้วก็ทานข้าวเป็นเพื่อนเราตั้งแต่กลับฮาริซอสช่วงเวลาที่เราเกลียดมากที่สุดก็คือช่วงเวลานี้ตอนอาหารค่ำเราต้องนั่งบนโต๊ะอาหารใหญ่โตนั่งกินคนเดียวเราคิดถึงโต๊ะอาหารเล็กๆที่บ้านนายคิดถึงระเบียงบ้านบนดอยเราคิดถึงคนที่มากินข้าวเป็นเพื่อนกระหม่อมก็ไม่ตายกันหรอกครับหมดหนทางให้สองเราเดินไปก็เจ็บเท่าๆกันที่เคยลืมหายกระหม่อมจอดไปนอนข้างนอกเชิญพระองค์ตามสบายเดี๋ยวข้างนอกมันหนาวนอนในนี้แหละที่ตั้งเยอะเราง่วงแหละเราถามนายหน่อยที่นายมาที่นี่แม่นายไม่ว่าหรอแม่เป็นคนบอกให้กระหม่อมมาเองพระเจ้าค่ะก่อนมาแม่อวยพรให้กระหม่อมด้วยแม่นายเนี่ยนะทำไมแม่รู้ว่าถ้ากระหม่อมไม่ได้มากระหม่อมจะเสียใจไปตลอดชีวิตก่อนหน้านี้กระหม่อมอาจจะพูดในสิ่งที่ไม่อยากพูดก็เพราะว่ากระหม่อมเลือกไม่ได้จริงๆตอนนี้กระหม่อมมั่นใจแล้วว่ากระหม่อมได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดทำตามสิ่งที่หัวใจต้องการคือการอยู่ตรงนี้และคอยปกป้องพระองค์นายพูดแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากเป็นคนธรรมดาถ้าเราเป็นแค่ผู้หญิงคนนึงไม่ใช่เจ้าหญิง
ีวิตเราคงจะง่ายมากกว่านี้เราคงได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมากกว่านี้นาทีกับหัวใจมันไปด้วยกันไม่ได้ไม่มีทางจะรักกันอยากบอกว่ารักเธอต้องทนเก็บไว้ข้างในไม่ใช่ไม่รักเธอแต่มันเป็นไปไม่ได้อยากบอกว่ารักเธอต้องทนเก็บไว้ข้างในไม่ใช่ไม่รักเธอแต่ฉันและเธอต้องตัดใจหรือวางเราสองยิ่งรักยิ่งเจ็บแต่จะเก็บรักเธอให้ลึกสุดใจหัวใจก็ทนไม่ไหวหมดหนทางให้สองเราเดินไปให้รักเธอไปก็เจ็บเท่ากัน